นะครับคุณหนิงก็บอกว่าที่เมื่อวานนี้ได้ไปช่วยมาในการรับโทรศัพท์ในงานร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานเนี่ยนะครับก็บอกว่าปลาบลื้มที่เห็นคนไทยเนี่ยช่วยกันนะครับแต่ยังมีคนโดนถามนะฮะยังมีคนมาถามพี่หนิงว่าทำไมมานั่งตรงนี้แทนที่จะลงพื้นที่ไปโอ้ถามได้เนาะแบบนี้อารมณ์โทรมาแล้วก็ด่าพอพอเราถามก่อนว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ตอบว่าเป็นเราก็ด่าเราก็มีว่าเราไปอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ไปลงพื้นที่ช่วยพี่ปิ่นเขาอะไรอย่างเงี้ยคนทุกคนอยากช่วยหมดแต่ว่าเราจะช่วยในรูปแบบไหนเราให้กำลังใจกันในรูปแบบไหนคือถ้าวันนี้บอกเลยว่าถ้าไม่ได้ติดบอกว่าต้องไปส่งน้องต้องแบบดูแลน้องหนึ่งก็ไปเหมือนกันไม่ใช่ไม่ไปถ้าหนึ่งโพสต์รูปในไอจีหนึ่งลงไปก็เป็นประเด็นดราม่าในไอจีก็แบบเอาตรงนี้ไปให้ตรงนั้นดีไหมตรงนี้ไปให้ตรงนั้นไหมทำไมไปอยู่ตรงนั้นออกมาจากตรงนั้นดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบหนิงมองว่ามันต่อให้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่เราร่วมมือกันครับยังไงประเทศเราก็รอดมีประชาชนแบบอยากจะฝากบอกอะไรกับนายกหรือฝากบอกอะไรกับพี่บินมีเยอะมากพี่มันก็มีทั้งลบและบวกอะนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกทุกคนก็มีแนวทางเดียวกันนั้นในการรับโทรศัพท์ก็จะเป็นอะไรที่เราก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะในการตอบค่อนข้างเยอะมากๆถึงขออนุญาตแบบเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ส่งกำลังใจไปให้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับพี่หนิงครับขอบคุณค่ะ